อนนี้ผมได้ยินเสียงนกจาบขาเล็กเยอะมากครับนี่ครับโอ้สี่ตัวมาจับกินเดียวกันเนี่ยโอ้สุดยอดว้าวนี่คือนกจาบขาเล็กครับตั้งแต่ผมมาอัปเดตในวันนี้นี่ผมรู้สึกว่าทุกมุมที่ผมจอดรถอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศในหนองจะมีนกอยู่ทุกคลิปเลยนะฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าหนองเลงซ้ายของเขาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายชนิดครับแล้วก็แต่ละมุมแต่ละพื้นที่นกแต่ละชนิดจะอยู่ในพื้นที่ที่อันแตกต่างกันออกไปครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ตรงบริเวณของสะหลวงบ้านสันสลีนะฮะตอนนี้เฮายังบ่ฮู้ว่านกมันมีนักน้อยแค่ไหนฮะแต่ถ้าผมขยับตัวลงไปข้างล่างผมคิดว่าน่าจะบินฮึได้หันเป็นฝูงแน่นอนครับเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปทำให้มันตื่นสักหน่อยกันจะได้เห็นอู้นี่ฮะเนี่ยเยอะมากครับมันบินอยู่นี่ครับเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของหนองเลงซ้ายครับมีทั้งป่ามีทั้งนกมีทั้งต้นไข่แล้วก็โอ้สัตว์น้ำหลากหลายชนิดถ้าน้ำแห้งน้อยนี่มันก็จะมีพวกมดส้มมีผึ้งนะฮะบริเวณนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะบริเวณนี้เป็นบึงบัวเก่านะจะได้ยินเสียงนกนกอีโก้งนกเขียวอันนี้คือเส้นทางลำเลียงดินอยู่ข้างซาหลวงนะฮะฝั่งตรงข้ามครับอเมซอนหนองเลงซ้ายครับตอนนี้ก็มีการถมคันดินให้สูงขึ้นนะเพื่อเตรียมรองรับการเพิ่มระดับน้ำว่าในอนาคตผมคิดว่าเมื่อขุดลอกหนองเลงซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยระดับน้ำของในหนองเลงซ้ายจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าแบบมีการยกระดับดินนี่ขึ้นสูงนะฮะมันจะทำให้น้ำท่วมแล้วก็อันต้นไมยราบมันจะขึ้นง่ายแล้วก็การฟื้นฟูจะยากแต่การเพิ่มระดับสูงขึ้นก็อย่างน้อยๆครับนกตีเขาได้หันนะฮะโดยเฉพาะจับขาเล็กเป็นนกที่มีพฤติกรรมชอบคลุกดินนะฮะถ้าเป็นดินแบบนี้เนี่ยมันจะมาคลุกตากแดดนะฮะอาบแดดกันพื้นที่ไหนตีอันมีดินแบบนี้แล้วก็มีคนรบกวนน้อยๆนะนกจับขาเล็กจะชอบอาศัยอยู่นะเพราะพื้นที่ตรงนี้นี่ถ้าแบบมีการขุดลอกโอกาสที่คนจะผ่านไปผ่านมามีน้อยเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับการอาศัยของนกจาบขาเล็กครับใครที่มีนกจาบขาเล็กอยู่ในดวงใจอยากจะมาดูเป็นฝูงใหญ่ๆนะฮะก็มาดูตอนนี้ได้จากการสำรวจเคยพบจำนวนหลักพันนะเป็นฝูงนะอันนี้แบบได้อู้เล่นนะเพราะว่าประมาณ2ปีที่แล้วนี่เขาได้ทำการเก็บข้อมูลนะบนกล่องดินลักษณะนี้นี่จะมีจับขาเล็กนอนเกลื่อนนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังที่เห็นครับมีการขุดลอกอยู่แล้วก็มีการลำเลียงดินอาจจะถูกลบกวนพวกพ่องนะฮะแต่ขนาดโดนลบกวนมันก็ยังมีหันจำนวนเยอะอยู่นะฮะก็นั่นนกอะไรอย่างนะตัวใหญ่อยู่ครับผมมองมาชัดนะเนี่ยนกเป็ดน้ำเป็ดน้ำก็มีหลากหลายชนิดนะฮะในซาหลวงตีมันอาศัยอยู่มีทั้งเป็ดแดงเป็ดพม่านะฮ
นั้นก็น่าจะเป็นนกกระเต็นหรือเปล่าฮะนกกระเต็นนะฮะโอเคครับผมตอนนี้เขาได้มาถึงปลายทางของจุดทิ้งดินละเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปดูว่าบนกล่องดินมีการทิ้งลักษณะได้พองแล้วก็มีการเกลี่ยจะได้พองนะก็หลักการก็คือการนำดินไปทิ้งจะต้องเกลี่ยให้เรียบตัวนะฮะเพื่อที่ว่าในอนาคตหากการขุดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วการเข้ามาใช้ประโยชน์หรือการฟื้นฟูจะทำได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูจุดทิ้งดินตรงบนครับว่าเป็นจะได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม